So whatever you play, pay with Razer Gold. Skip. Hey. Woo. Hey. เอาอีกแล้วนะผับจีของใหม่มาอีกแล้ว AK หุ่นไล่กานะครับได้มาหาเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเอาอะทำแอนิเมชันได้สวยมากนะครับทำได้สวยมากแต่ตัวปืนเองก็ถือว่าไม่แย่นะถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะเพราะเป็นปืนเลเวล8นะครับสำหรับปืน AK กระบอกนี้นะอันนี้เลเวล1นะครับเลเวล2มีทั้งอีกาแล้วก็หุ่นไล่กาเนาะเลเวล3นะครับเพิ่มลวดลายมาให้สีชุดฉาดขึ้นเลเวล4คิวฟีดเลเวล5ที่ห้อยนะครับที่ห้อยคืออะไรวะนกโง่นะฮะเลเวล6โอ้จะมีเสียงด้วยสินะต้องตรงนะครับไอ้ M762 ที่ผมมีอยู่นะตอนนี้ก็ถือในหน้าล็อบบี้ไม่ได้เลยน่ารำคาญเกินไปฮะจริงๆนะผมว่ากระบอกนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ก็เป็นอะไรที่เก๋นะเอฟเฟกต์เก๋มากเพราะมันเป็นไฟด้วยแหละเลเวล7นะครับลูทบ็อกซ์นะฮะไม่มีอะไรมากมายแค่มีเหมือนแบบกล่องศพที่ถูกห่อด้วยผ้าจากขุดไล่กาใช่ไหมแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังแล้วก็มีไฟกำลังลุกอยู่นิดหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เลเวล7นะครับ Glorious Moment ก็คือเวลาเราฆ่าศัตรูได้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะมีเอฟเฟกต์ขุดไล่กาออกมาก่อนที่จะกลายเป็นศพนะครับก็ถือว่าเก๋ดีนะสวยดีชอบแต่ก็จะไม่อัพนะครับเพราะผมมี AK เยอะเกินไปแล้วนะตอนนี้เนาะแต่ก็จะเก็บไว้สักกระบอกหนึ่งนะครับเนื่องที่ว่ามันคือเลเวล8นะเสียตังค์อีกแล้วสินะขอเหอะออกไวๆจะได้จบๆเลยได้ไหมแบบรอบแรกออกเลยอะไรเงี้ยจะเท่มากเลยนะทุกคนจะว้าวมากเลยนะผับจีแล้วทุกคนจะสุ่มตามด้วยนะมันคือการตลาดชั้นเลิศเลยนะผับจีมันคือการตลาดนะการที่ทำให้ผมเกลืออย่างนี้ใครเขาจะกล้าสุ่มจริงไหมขอเถอะเอาสินะลืมนึกของในตารางเลยว่ามีอะไรบ้างชุดเวสต์แลนด์โอเคระเบิดเฉยๆกระเป๋าไม่ใช่สไตล์ผมแต่ก็โอเค AK ดาวินเทอร์เอจนะฮะแล้วก็ตัวกระทะแอนเทอร์แพนแล้วของแรกอะมีอะไรเอ็กซ์คลูซีฟไหมหัวเหรอหัวคือเอ็กซ์คลูซีฟอย่างนั้นเหรอปืนก็450เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นกระดานที่ผมไม่ได้อะไรมากมายนะแค่อยากได้ตัวปืนเท่านั้นน่ะที่เหลือเฉยๆหมดเลยเฮ้ยคูณ12รอบอะเอาไปแต่ก็ไม่ได้อยากจะเอาการันตีเพื่อเป็นแรกนะจริงๆนะถ้าเป็นไปได้ก็ออกเลยเถอะไอ้ย่าลองสกิปไอ้ย่าสกิปเอ้ยว้าวเฮ้ยเฮ้ยอ๋อที่เหลือคืออะไรเหรียญหมดเลยใช่ป่ะผมจะได้ไม่ต้องสุ่มต่อละบ้าบอไม่ไปได้ก็ได้ไงเอ้ยและถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer Go ช่องทางเติมเกมสุดคุ้มกว่า100กว่าเกมนอกเหนือจากนี้ทุกๆการเติมผ่าน Razer Go เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Gaming Gear หรือแม้กระทั่ง Gift Voucher ก็ตามเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทางเพจ Richman Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Razer Go และการเติมกับทางร้านเองก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้น wow. และถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE @richmanshop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com นะครับแต่อีก10เหรียญผมก็จะแลกอีกสัก10เหรียญก็ได้ผมจะได้เอาไปแลกมาทีเดียวโอ้เป็นไปได้ไงวะเนาะโอเคครบ10อู้แถมมาให้ด้วยโอ้แถมมาอีกเนี่ยที่อย่างเงี้ยแจกเยอะนะแจกเยอะนะพอรู้ว่าได้ AK แล้วนะแจกเยอะนะแจกเยอะ แลกสิครับรออะไรอ่ะอ๋อที่เหลือเก็บไว้แลกอะไรดีเอาตั๋วหรือสเปซเอาตั๋วดีกว่าเราเป็นสายสุ่มอยู่แล้วนะอ๋อออกไวกว่าที่เคสไว้เลยนะเนี่ย ดีใจครับดีใจซึ่ง AK ที่ผมอัปเกรดไปก็มีอยู่2กระบอกไหมนะตอนนี้คือกระบอกเดียววะไม่กระบอกเดียวดีกว่าก็คือ AK น้ำแข็งแต่ผมมี AK อีกาต้นตำรับด้วยนะนี่นะครับอันนี้ก็คือ AK อีกาต้นตำรับนะ AK Hellfire ที่มีเอฟเฟกต์เหมือนเลเวล7เลยนะ
แต่เป็น AK ธรรมดาที่เอาไว้สุ่มนะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะบอกเลยว่าแรร์มากๆนะครับเคยกลับมาแค่รอบเดียวเองไม่แน่ใจว่าจะกลับมาอีกไหมตอนฮาโลวีนนะครับต้องรอดูอีกทีนึงแต่ที่แน่คือโอเคได้ต้องสกิปแหละนี่แหละถูกต้องครับมันคือการตลาดมันต้องอย่างนี้แหละว้าวชอบถือว่าเราเสียไปไม่เยอะนะครับรอบนี้เหมือนจะเสียไปประมาณ 3,500 เองนะเพื่อที่จะเอาตัว AK มานะครับถือว่าดีรอบนี้ไม่การันตีนะฮะมีอะไรนอกเหนือจากดีไหมมีพูลพาร์ตี้เซตนะฮะครั้งละ10 UC มีโอกาสได้ตัว PP ไบซอนหรือตัวตูตีนะครับเหมือนผมจะสุ่มไปแล้วปะแต่ที่แน่ๆคือมีตัวละครใหม่มานะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาตัวละครใหม่นะครับซึ่งผมเองก็ยังไม่ได้ปลดล็อกนะและถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับวันนี้เลยนะครับผมจะมีการแข่งในรายการของ PUBG Mobile นะฮะก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับเพราะมีสตรีมเมอร์ถึง20ท่านและโปรเพลเยอร์ถึง20ท่านเลยนะครับที่จะมาแข่งกันสนุกสนานนะครับในวันนี้ก็หวังว่าจะได้แชมป์สักตาหรือว่าติดท็อป5นะผมจะได้ UC ฟรีไปสุ่มต่อผมต้องการ UC มากมายมาสารก็หวังว่าจะได้นะหวังว่าเนี่ยอ้าวใช่จริงๆมันมีกระดานการันตีกับตันเทรเชอร์ด้วยนี่วะที่ผมยังไม่ได้สุ่มจริงๆก็ไม่ได้อยากสุ่มเท่าไหร่หรอกเพราะมันเฉยๆแม่เลยนะฮะสำหรับกระดานนี้แต่ไหนๆก็ไหนๆละเอาของชมพูมาสักชิ้นไม่ได้หัวว่ะโอเคผมพอแล้วนะเพราะผมสุ่มต่อไปนี่คือมันการันตีไอ้นี่แน่นอนนะฮะแต่นี่ก็คือถือว่าของชมพูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเทียบกับกระดานโดยปกตินะครับที่จะมีแบบสีมุมสีขยะอะไรเงี้ยแต่รอบนี้มีแค่2อย่างเท่านั้นก็ถือว่าโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะปุ้ยๆ EK สวยนะอย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับ